าวเหนียวหมูปิ้งครับอีกหนึ่งเมนูโปรดของใครหลายๆคนนะครับเป็นเมนูที่หารับประทานได้ง่ายครับผมเชื่อว่าเด็กไทยหลายคนโตมาด้วยข้าวเหนียวหมูปิ้งผมเองก็เช่นเดียวกันนะครับและไม่น่าเชื่อครับว่าเมนูง่ายๆอย่างข้าวเหนียวหมูปิ้งก็จะเป็นอีกหนึ่งสำรับทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับนี่คือเรื่องราวของร้านข้าวเหนียวหมูปิ้งลุงแตครับอยู่ที่บริเวณหน้าตลาดชัดชัยแล้วก็ขายมากว่า35ปีแล้วครับผมขายมาตั้งแต่พ.ศ.25ครับก็คิดค้นขึ้นมาเองก็เป็นหมูของเราเป็นหมูไม่ติดมันใช้หมูเนื้อสะโพกครับก็เวลาทำมันได้ไม่ติดมันมากหมูเราย่างไม่ให้เกียมมากแล้วก็นุ่มนวลครับนุ่มครับเน้นนุ่มแล้วเราทำไม้ใหญ่ครับแฟนทำผมคนขายลูกค้าก็ช่วยแนะนำปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆครับผมอะไรที่ดีก็ลูกค้าก็จะช่วยครับผมก็เริ่มจากเอาหมูสะโพกนะคะมาล้างพอล้างเสร็จก็มาหั่นค่ะหั่นแล้วก็เราก็มีน้ำหมักที่เราผสมไว้แล้วหมักแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณสัก2ชั่วโมงหรือชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราเริ่มเสียบเราอยากให้หมูเรานุ่มแล้วก็เอาไปหมักในตู้ฟิกจะไปขายแล้วก็จะเอาออกมาให้มันนิ่มก่อนแล้วก็ถึงจะเอามาขายแล้วก็ลูกค้าทานตั้งแต่เด็กๆจนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็มีงานทำก็ยังมีลูกก็ยังตามมากินครับก็กินกันมาตลอดครับอัธยาศัยคนขายเขาดีแล้วก็หมูเขาไม่มีมันมากแล้วก็สั่งได้จะเอาอย่างเนื้อล้วนหรือว่ามันปนอะไรอย่างเงี้ยค่ะรสชาติอร่อยที่ชอบร้านลุงอะค่ะเพราะว่าหนึ่งคือสะอาดแล้วก็หมูอะค่ะไม่มีมันเอาไม้ใหญ่ด้วยจริงๆไม่ใช่เป็นคนหัวหินแต่พอมาหัวหินก็เลยมาเดินตลาดแล้วก็ไม่เห็นร้านนี้ก็เลยคนเยอะวันแรกเลยต่อแถวอะนะคะแล้วคราวนี้พอได้ชิมแล้วก็ติดใจก็เลยมาเรื่อยเจอแล้วครับลุงแต่สวัสดีครับครับสวัสดีครับตัวจริงเสียงจริงนะฮะครับน่ากินมากเลยครับลุงครับหมูปิ้งดูสิครับคุณผู้ชมนี่วันนี้มาถึงร้านแล้วต้องขอชิมครับลุงครับครับครับสักไม้ได้ไหมฮะนี่ร้อนๆเลยเนี่ยแต่งละร้อนเอาล่างเอาตัวนี้ก็ได้ฮะล่างๆตัวนี้เดี๋ยวลวกปากร้อนมากร้อนจัดหอมมากลูกค้าไม่ขาดสายเลยฮะนะครับขออนุญาตนะฮะฟันยังขโมงอยู่เลยโอ้ยนุ่มมากครับคุณผู้ชมครับแล้วก็หวานด้วยนี่คือลุงหมักนานไหมครับเนี่ยอร่อยมากเลยก็เยอะมากจะหมักค้างคืนนะครับผมค้างคืนนะฮะครับสุดยอดเลยครับอร่อยมากอันนี้ลุงขายตั้งแต่ปี25ครับ25 25 25ครับผมใช่ไหมฮะตอนนี้35ปีเลยถูกไหมครับลุงครับผม35ปีแล้วโอ้ยตั้งแต่ตอนนู้นนี่ขายไม้เท่าไหร่ครับตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ไม้ละ2บาทครับมาละ2จนราคาหมูขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับก็ปรับราคาเรื่อยตอนนี้ไม้เท่าไหร่ครับลุงมาละ10บาทเลยครับผมมาแล้ว10บาทนะฮะครับแต่จะบอกว่าถ้าเกิดไปซื้อในกรุงเทพนี่10บาทอย่างนี้นี่ไอ้โหคุ้มเลยนะครับเนี่ยหมูเน้นๆเลยนะแล้วอร่อยมากเลยครับลุงหมูคุ้มแต่เนี่ยต้องพูดเลยว่าร้านเนี่ยรสเด็ดจริงๆผมชิมมาแล้วเนื้อนุ่มนะฮะแล้วก็หวานนะฮะเข้าไปในเนื้อเลยจริงหรือเปล่าครับที่เขาบอกว่าหมูปิ้งลุงแต่ได้เข้าวังของในหลวงครับก็มีข้าราชบริพารมาซื้อกินก่อนแล้วก็วันสองวันก็มาซื้ออีกก็เลยสั่งไปเข้าวังครับผมคือทางข้าราชบริพารในวังโทรมาหาลุงแต่เลยครับจะเป็นแผนกห้องเครื่องอ๋อครับห้องเครื่องก็คือห้องแผนกที่ทำอาหารครับผมนะครับเขาบอกว่ายังไงครับตอนนั้นก็วันนี้ไปเข้าวังเกียมสั่งประมาณ500ไม้นะฮะใหม่ๆนะฮะว้าว500ไม้ก็สั่งเข้าไปก็เราก็ดีใจนะครอบครัวเราอันนี้คือปีอะไรลุงจำได้ไหมครับประมาณ2829แล้วนะครับผม2528 2529นะฮะก็คือทางวังโทรมาหาคุณลุงตอนเช้าบอกว่าให้เตรียมเนี่ย500ไม้ครับผมของเขิงอะไรเข้าวังอยู่นั้นเลยไปทำตอนเย็นเลยตอนเย็นครับผมเตรียมการไปเข้าตอนเย็นครับอยากให้ลุงแต่เล่าความรู้สึกครั้งแรกที่ได้เข้าไปในเขตพระราชฐานในวังไกลกังวลเป็นยังไงครับครับก็ทีแรกเราก็ก
การแต่งกายก็ยังไม่สุภาพยังนุ่งเกงขาสั้นไปนะไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ก็ไม่รู้กติการะเบียบก็เราไม่เคยนะครับเราก็ยังไม่รู้ทีแรกคำว่าจานเครื่องเสวยเนี่ยเข้าไปเนี่ยพอมีจานเครื่องเสวยเข้าขึ้นโต๊ะเสวยเนี่ยเราก็เอ้ยเราวันนี้ขึ้นโต๊ะเสวยแล้วดูนะฮะขึ้นโต๊ะเสวยครับคือหมูปิ้งของลุงแตใส่จานอยู่บนโต๊ะที่พระองค์ท่านครับประทับนั่งอยู่ครับก็จะมีคนเชิญเครื่องขึ้นไปครับก็อาหารคือเราเรียกเชิญเครื่องขึ้นไปนะครับลุงแตรู้สึกไงครับพอรู้ว่าหมูปิ้งของลุงได้ขึ้นโต๊ะเสวยของท่านก็ดีใจแล้วนะดีใจมากเลยวันนี้เราเข้าวังแม่ในวันนี้ได้ขึ้นโต๊ะเครื่องเสวยครับเราดีใจแล้วเป็นความพิเศษไหมฮะที่มีโอกาสได้เข้าวังก็เป็นพิเศษของชีวิตและครอบครัวของผมเลยนะก็ได้เข้าไปทำในนั้นก็คนร้านค้าเนี่ยทั่วประเทศนะทั้งหมดก็อยากได้เข้าไปทำให้เข้าไปในวังได้ขึ้นเข้าไปโต๊ะเสวยทุกคนนะครับผมทุกร้านนะทุกคนเราอยากเข้าไปทำแต่ก็โอกาสก็มีน้อยครับพอเพื่อนๆในตลาดเพื่อนๆบ้านรู้ว่าลุงได้มีโอกาสเข้าวังเขามาถามลุงอะไรกันเยอะไหมครับก็เยอะครับเขาก็ดีใจแทนผมนะเพื่อนๆก็ดีใจแทนเพราะวันไหนผมเก็บร้านวันไวเขารู้แล้ววันนี้ผมไปเข้าวังแล้วที่รู้กันรู้กันเก็บร้านไวก็จะร้านไวนี่คือกี่โมงครับก็ประมาณบ่ายๆเนี้ยจะเก็บละปกติขายถึงเย็นเมื่อที่ก่อนผมเก็บ4โมงเย็น3โมงเย็น4โมงเย็นแต่ถ้าบ่ายโมงบ่ายสองเริ่มเก็บแล้วอ้าวรู้กันแล้วรู้กันแล้วเข้าวังแน่ๆครับครับใช่ไหมครับทางห้องเครื่องโทรมาหาลุงแต่บ่อยไหมก็บ่อยนะผมเข้าไปบ่อยมากประมาณกี่ครั้งครับก็นับครั้งไม่ถ้วนนะแล้วก็ไปย่างให้สมเด็จพระราชินีหาดไชใหญ่หาดไชใหญ่นี้พระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จเป็นบางครั้งอ๋อครับหาดไชใหญ่ก็เสด็จเป็นบางครั้งหาดไชใหญ่คือสถานที่ใช่ไหมครับครับผมวังตำหนักอ๋อคือพระตำหนักพระตำหนักคนทั่วไปอาจจะยังไม่รู้เหมือนกันนึกว่ามีแต่พระตำหนักเปลี่ยนสุขจริงๆมีหาดไชใหญ่มีหลายที่ครับผมซึ่งลุงก็ไปย่างหมูปิ้งเนี่ยหลายพระตำหนักเหมือนกันครับผมก็เคยครั้งหนึ่งก็เคยติดตามสมเด็จพระชนีไปอ่าวมะนาวนะอ๋อครับอ่าวมะนาวที่ประจวบครับท่านก็เรียกใช้ประจำครับเป็นตลอดครับก็อย่างขบวนสมเด็จประเทศนี่ก็ทุกวันเสาร์อ๋อเหรอครับทุกวันเสาร์ก็สมเด็จประเทศจะต้องมาเข้าเฝ้ามาทรงงานกับสมเด็จพ่ออ่าต่างนะอันนี้คือช่วงตลอดเลยครับผมทุกวันเสาร์เป็นรู้กันว่าร้านลุงแต่ต้องเตรียมตัวแล้วเช้าวันเสาร์เช้ามื้อนี้ต้องย่างเตรียมลงไปแล้วครับผมครับมีเหตุการณ์ครั้งไหนที่รู้สึกซาบซึ้งที่สุดก็ให้เราฟังหน่อยครับก็เราเข้าไปทำในวังนะเราก็เห็นท่านเดินออกกำลังกายคือรอบวังในหลวงรัชกาลที่9รัชกาลที่9ครับเดินออกรอบวังก็มีสุนัขเนี่ยเดินล้อมเลยนะของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยครับ30ตัวนะแล้วก็มีทหารตำรวจพยาบาลแพทย์เนี่ยก็เดินนับกว่าเป็นร้อยนะเดินออกกำลังกายกับพระเจ้าอยู่หัวเราได้เห็นกับตาเรานะวันนี้ลุงแต่ไม่มีโอกาสจะนำปิ้งไปถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่9แล้วในฐานะที่ลุงแต่เป็นเจ้าของร้านหมูปิ้งครับแต่อยากจะทำอะไรเพื่อพระองค์ท่านบ้างครับก็อีกจริงแล้วเราทำความดีไว้ในใจของเราทุกวันนี้เราใส่บาตรให้เราก็เอ่ยถึงท่านทุกครั้งแล้วก็ใส่บาตรทุกครั้งใครมาใส่บาตรนี่เขาก็บอกด้วยนะเอ่ยของพระเจ้าอยู่หัวด้วยรัชกาลที่9ด้วยแต่รักแล้วก็เทิดทูนในหลวงรัชกาลที่9มากขนาดไหนครับที่สุดในโลกแล้วครับผมพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยดีที่สุดในโลกแล้วเพราะว่าถนนไม่มีไฟไม่มีน้ำไม่มีท่านหาให้ได้หมดทุกอย่างแล้วเป็นที่รู้กันด้วยว่าดีที่สุดในโลกรักมากที่สุดของเราครอบครัวเราเลยนะครับผมว่ากันว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆมาก่อนทั้งนั้น
ก็เหมือนกับร้านหมูปิ้งหน้าตลาดชัดชัยของลุงแต่ที่วันหนึ่งความตั้งใจจริงในการรังสรรค์หมูปิ้งเลิศรสได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจนกลายเป็นอีกหนึ่งสำรับทรงเสวยของพระเจ้าแผ่นดิน